เป็นหัวข้อเรื่องที่ดูยิ่งใหญ่ไหมดูยิ่งใหญ่ปะเป็นน้ำพุที่มาก่อนการคือยังไงก็คือน้ำพุประหยัดไฟค่ะเหมาะกับยุคค่าไฟแพงนะตอนนี้นะประเทศเราเนี่ยค่าไฟแพงแล้วทุกบ้านก็คือจะมีปัญหานี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมานำเสนอน้ำพุแมวที่เหมาะกับยุคค่าไฟแพงคนอาจจะเคยเห็นหน้าตากันอยู่แล้วนะอ๋อนกก็อยากกินน้ำพุหรอน้ำพุตัวนี้ก็คืออยู่ในเครืออยู่ในช็อปของเสี่ยวมี่นะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะก็คือเป็นแบรนด์ของพอวี่นะ PAW W B แล้วก็ Y ตัวนี้พอวี่อ่ะเขาจะเก่งในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบโปรดักต์ออกมาให้มันตอบโจทย์กับสัตว์เลี้ยงมากที่สุดนะคะดีไซน์ที่มันแตกต่างจากน้ำพุในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยคือเห็นได้ชัดเห็นมันเอียงมีสโลปไหมคะมันจะเอียง7องศาอันนี้คือมีการคำนวณมาเรียบร้อยแล้วว่ามันเหมาะสำหรับทั้งน้องหมาแล้วก็น้องแมวนะเวลาน้องแมวเอาหน้าเข้าไปทานนะคะมันจะเอียงพอดีให้ตัวขนตรงนี้ช่วยอาจจะแบบไม่ได้ช่วยให้ไม่เปียกเลยแต่ก็คือลดการเปียกตรงนี้นะคะอาจจะชื้นทำให้น้องแมวเป็นเชื้อราได้นะคะหรือน้องหมาเนี่ยมันจะเข้ากับสรีระของร่างกายของสัตว์นะคะทั้งน้องหมาทั้งน้องแมวนะตัวนี้เอียง7องศาแล้วจะบอกว่าหลายบ้านอาจจะเห็นตัวนี้มานานแล้วมันไม่ใช่รุ่นใหม่แต่ทำไมวันนี้เทลลี่บันดี้ถึงเอามาให้ดูกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลย1มันประหยัดไฟประหยัดไฟกว่ายังไงรอฟังนะคะแต่ว่าเราจะมาพูดถึงตัวบอดี้ของตัวนี้ก่อนว่ามันจะเป็นดีไซน์แบบนี้ถามว่ามันไม่ใช่รุ่นใหม่คนรีวิวฮิตตัวนี้มาก3ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วตัวนี้อาจจะมีคนเคยเห็นอยู่แล้วใครที่มีน้ำพุอยู่ที่บ้านนะพอเราใช้งานเราจะรู้เลยว่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าใครยังไม่มีน้ำพุอยากจะมองหาน้ำพุตัวแรกของบ้านเรานะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยตัวนี้ในราคา 1,499 บาทเป็นรุ่นสมาร์ทนะคะรุ่นไม่สมาร์ทก็คือรุ่นธรรมดาเพียง999บาทแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวจะมาแจงให้ฟังนะนี่ค่ะจะมาดูว่ามันดียังไงกันนะตัวนี้จากที่บอกไปว่าสโลปอยู่ที่7องศาเหมาะกับสรีระครั้งของน้องหมาแล้วก็น้องแมวนะคะแล้วก็ประหยัดไฟยังไงเพราะว่ามันมีโหมดสมาร์ทค่ะโหมดเนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่นะด้านซ้ายตัวนี้มันจะมีปุ่มตรงนี้ปรับโหมดได้นะโหมดธรรมดาคือทำงานตลอดเวลาอ่ะอันนี้ไม่ประหยัดไฟแต่โหมดสมาร์ทนะคะตัวนี้มันจะทำงานโดยที่ในช่วงกลางวัน8โมงถึง4ทุ่มที่เราอยู่กับน้องแมวน้องแมววิ่งเล่นมันจะทำงาน10นาทีหยุด10นาทีถ้ารุ่นอื่นในท้องตลาดตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วจะทำงาน3นาทีหยุด3นาทีตัวนี้นะคะในช่วง8โมงถึง4ทุ่มมันทำงาน10นาทีหยุด10นาทีแต่หลัง4ทุ่มเป็นต้นไปเรานอนกอดน้องแมวสบายสบายตัวนี้มันจะทำงาน10นาทีหยุดพัก50นาทีตัวนี้ประหยัดไฟมากเลยแล้วยังถนอมปั๊มไม่ให้ปั๊มมันทำงานตลอดเวลาเพราะว่าตอนช่วงที่เรานอนหลับน้องแมวนอนหลับอ่ะเขาก็จะหลับกับเราแล้วเขาก็จะมาทานแต่ถามว่าน้องแมวบางตัวอาจจะวิ่งเล่นตอนกลางคืนอ่ะก็สามารถที่จะเปิดโหมดธรรมดาได้หรือเราจะให้ดูนะคะอ่ะถ้าเราหยุดการทำงานนะคะตัวสมาร์ทเนี่ยจะเชื่อมต่อกับแอปตัวแอปเนี่ยสามารถเปิดปิดได้ผ่านแอปนะอย่างตัวนี้เราปิดใช่ไหมน้ำยังเป็นแอ่งขังอยู่เห็นไหมคะมันจะเป็นแอ่งน้ำตัวนี้น้องก็ยังทานได้อยู่ในช่วงเวลาที่สมาร์ทโหมดมันหยุดทำงานแล้วเดี๋ยวพอครบเวลาปุ๊บมันก็จะกลับขึ้นมาไม่ใช่ว่าพอโหมดสมาร์ทหยุดทำงานปุ๊บน้ำไหลลงไปหมดเลยไม่ใช่นะตัวนี้ยังมีแอ่งน้ำขังไว้อยู่เพื่อให้น้องได้กินน้ำอยู่ได้ตลอดนะคะตัวนี้มันก็เลยทำให้ประหยัดไฟด้วยตัวปั๊มกำลังไฟเพียง2วัตต์นะน้ำพุที่มาก่อนการจะบอกว่าทำไมมันถึงมาก่อนการเพราะมันมาตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วยังไงยังไม่เปลี่ยนรุ่นเลยจ้า wow. เพราะที่มันไม่เปลี่ยนรุ่นเพราะว่ามันดีงามพระราม8อยู่แล้ว wow. ถ้าน้ำพุรุ่นอื่นอาจจะแบบเปลี่ยนเจน1เจน2เจน3เจน4เจน5เจน6จนไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาแก้ปัญหาในรุ่นก่อนๆ นะตัวนี้ทำไมไม่เปลี่ยนเลยเพราะมันดีตั้งแต่รุ่นแรกเลยมันก็เลยยาวนานจนถึงทุกวันนี้นะคะของที่มันดีอยู่แล้วมันก็จะดีเสมอต้นเสมอไปตลอดไปตัวนี้เท่าที่ขายมานะยังไม่มีซ่อมเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือไม่มีซ่อมเลยแต่บางรุ่นเนี่ยซ่อมแล้วซ่อมอีกอ่ะเรา
ไม่เป็นไรเรามาพูดถึงการใช้งานจริงๆเราไม่ได้จะไปเบลมยี่ห้ออื่นยี่ห้อไหนโดยเฉพาะนะเราเข้าใจว่าแต่ละยี่ห้อราคาแตกต่างกันฟังก์ชันแตกต่างกันการออกแบบที่แตกต่างกันแต่ก็จะบอกว่ามันเกิดการหลังการขายมันมีการซ่อมค่อนข้างเยอะเกิดขึ้นแต่บอกว่าตัวนี้ไม่ได้มีการซ่อมและโมเดลไม่ได้มีการเปลี่ยน3ปีผ่านมาอะไรก็ยังมีจำหน่ายเหมือนเดิมยังคงรุ่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนรุ่นว่ารุ่นนี้เข้ากับรุ่นนี้ไม่ได้แผ่นกรองตัวนั้นตัวนี้ใช้กับตัวนี้ไม่ได้ไม่มีปัญหานั้นเลยนะคะน้ำพุว่ามันก็ดีกว่าชามน้ำหรือว่าเครื่องให้น้ำอื่นๆที่เราวางไว้เราไม่ได้มีระบบกรองนะเราก็อยากให้น้องได้ทานน้ำสะอาดนะคะแล้วตัวกรองระบบเนี้ยมันดียังไงตัวกรองตัวนี้นะเป็นระบบไฟตกติดดับๆเนี่ยไม่ได้มีอาถรรพ์ใดๆนะคะเป็นแบบว่าน้องแมววิ่งนะโอเคถ้าเป็นรุ่นไม่สมาร์ทไม่สมาร์ทจะต่างกันที่เชื่อมแอปไม่ได้แล้วก็ต่างกันนิดหน่อยนะตรงตัวกรองรุ่นไม่รุ่นธรรมดา999บาทน้ำพุในราคาไม่ถึงพันแต่ฟีเจอร์เหมือนกันแตกต่างกันที่เชื่อมแอปไม่ได้และแผ่นกรองรุ่นธรรมดา2ชั้นรุ่นสมาร์ท4ชั้นอ่ะต่างกันตรงนี้นะคะตัวนี้จะบอกว่ามันเป็นตัวคลาสสิกดีกว่าเราเรียกว่าเป็นตัวคลาสสิกคือมันใช้แล้วมันไม่มีปัญหามันก็เลยกลับกลายเป็นว่าของที่มันดีไซน์อาจจะแบบเป็นรุ่นแรกๆที่หน้าตาประมาณนี้นะพอรุ่นใหม่มันจะเริ่มแบบไม่มีช่องตรงนี้ใช่ไหมจะสังเกตรุ่นใหม่ๆแต่กลับกลายเป็นว่าพอใช้งานจริงเราอาจจะไม่ได้มานั่งดูแอปอยู่ตลอดเวลาว่าน้ำหรือแค่ไหนหรือไม่ได้มานั่งเปิดยกเปิดเพราะฉะนั้นระดับเลเวลน้ำด้านหน้าเนี่ยกลับกลายเป็นที่นิยมเพราะว่าระดับน้ำรุ่นแรกอ่ะส่วนใหญ่จะมีระดับน้ำกันแต่พอรุ่นหลังเริ่มอยากที่จะให้มันแบบโมเดิร์นไร้รอยต่อใดๆไม่มีอะไรบอกเลยจ้าตอนนี้คนกลับมาแล้วค่ะคนกลับมาที่รุ่นเดิมรุ่นคลาสสิกตัวนี้ความปลอดภัยตัวนี้มันดียังไงนี่ปึ๊บยกปุ๊บดับทันทีนะคะยกปุ๊บดับทันทีเพราะว่าอะไรส่วนที่แช่น้ำตัวนี้ถังที่แช่น้ำอ๋อตัวนี้จุมากนะจุที่ความจุ2ลิตรถ้าใครมองหาว่าน้ำพุแมวที่ใช้อยู่ตอนนี้มันจุน้อยนะตัวนี้ความจุอยู่ที่2ลิตรแล้วข้อดีของมันก็คือมันแยกจากตัวฐานเราจะเห็นว่ารุ่นใหม่ๆอ่ะราคาแพงขึ้นเป็นตัวไวเลสไวเลสคือยังไงไวเลสคือมีฐานเหมือนคล้ายๆฐานชาร์จมือถือเนี่ยนะแล้วก็มีน้ำพุวางถูกไหมจริงๆมันก็คือมีสายนั่นแหละตัวนี้มันก็เทียบได้กับตัวไวเลสเหมือนกันนะเพราะเนี่ยเวลาเรายกไปเติมน้ำเติมอะไรอ่ะมันก็ยกออกจากฐานตัวนี้ก็เหมือนเป็นฐานไวเลสเหมือนกันในราคาไม่ไวเลสอ่ะในราคาที่ถูกกว่าตัวนี้ก็เปรียบเหมือนกับรุ่นไวเลสเหมือนกันทีนี้ความปลอดภัยมันคืออะไรจะสังเกตน้ำพุรุ่นฮิตไม่ได้ว่าใครนะ น้ำพุรุ่นฮิตข้างในปั๊มไฟแช่น้ำแล้วเกิดอะไรขึ้นสายไฟโผล่สายไฟแล้วน้ำไหลย้อนเครื่องช็อตหรือจะเป็นรุ่นนี้ที่บอกที่ตัวนี้เป็นไวเลสก็จริงแต่ไวเลสยังไงด้านในก็ยังมีตัวปั๊มเสียบปลั๊กและอันนี้ลือให้ดูเพราะว่าส่งซ่อมเยอะมากอะไรขยะเต็มออฟฟิศไปหมดเลยตัวนี้น้ำไหลถ้าซิลิโคนไม่ดีน้ำไหลออกมาก็ช็อตเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตัวนี้ประหยัดไฟกันไฟช็อตนอกจากประหยัดไฟแล้วยังกันไฟช็อตเพราะอะไรเพราะดูตัวบอดี้นะไม่มีส่วนไหนที่สายไฟจุ่มเลยปั๊มไม่ได้จุ่มสายไฟไม่ได้จุ่มอยู่ในน้ำเวลาที่เรายกไปถ้าเป็นรุ่นดั้งเดิมเวลาเรายกไปเติมน้ำเราต้องยกไปทั้งตัวเติมน้ำตรงนี้อาจจะโดนเปียกเปิดสายฟงสายไฟโดนน้ำเปียกเปิดทำให้ไฟช็อตได้นะแต่ตัวนี้ยกไปแต่ตัวนี้เลยยกไปแต่ตัวถังน้ำไปเติมน้ำแล้วก็กลับมาเสียบปั๊กไม่ต้องถอดปั๊กปิดสวิตช์ใดๆพอกลับมาเสียบจิ้มตรงนี้ปุ๊บทำงานเหมือนเดิมยกปุ๊บไฟตัดอัตโนมัติวางปุ๊บทำงานเหมือนเดิมง่ายมากและเซฟตี้นะคะตัวนี้เซฟตี้นะประหยัดไฟกันไฟช็อตแล้วที่สำคัญสรีระเหมาะเอียง7องศาเวลาที่อยู่ในโหมดของพักน้ำหยุดทำงานแต่น้ำยังเป็นแอ่ง
ไว้ให้น้องทานได้อยู่นะตัวแผ่นกล้องที่ให้มากับตัวหัวปั๊มที่ให้มามีตัวเปลี่ยนจ้าตัวนี้ที่มีปัญหาขึ้นมาลูกค้าแจ้งว่าขอมีอะไรเคลมไหมมีอะไรซื้อเขาลูกค้ายอมซื้อเปลี่ยนมีไหมไม่มีแต่มันจบไปแล้วเนาะไม่เป็นไรตัวนี้เวลาที่เราซื้อชุดแผ่นกล้องฟิลเตอร์ตัวนี้มาพร้อมกับตัวฟิลเตอร์2แผ่นแล้วก็หัวตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่ฟองน้ำเปลี่ยนทั้งหัวเลยจ้ะแล้วก็มีท่อมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นสุขอนามัยของน้องแมวเปลี่ยนทุกเดือนเหมือนได้น้ำพุใหม่ทุกเดือนนี่แล้วใยกองตัวนี้ของเขาที่เป็น4ชั้นนะมันก็จะมีใยทั่วไปนั่นแหละก็คือใยกรองที่เป็นใยขาวแล้วก็มีใยคาร์บอนตัวนี้เป็นกรองคาร์บอนแล้วก็มีตัวพิเศษอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวเรซินจับประจุสามารถที่จะดึงประจุของโลหะหนักมาติดได้แล้วเราก็เปลี่ยนทุกเดือนเปลี่ยนเป็นประจำน้องแมวหรือน้องหมาของเราก็จะได้กินน้ำที่สะอาดอยู่เรื่อยๆนะคะตัวนี้ทีนี้พูดถึงท่อไปแล้วเนาะคือตัวนี้เขามีเปลี่ยนท่อยี่ห้ออื่นไม่มีท่อสแปร์ไม่มีฟิลเตอร์ตัวท่อเปลี่ยนให้นะตัวนี้ก็เลยแอบดีกว่านิดนึงเราก็เลยเอามาบอกเล่ากันให้ฟังเพื่อเป็นการเปรียบเทียบเผื่อบางบ้านใช้งานน้ำพุอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีปัญหานะอยากจะลองมองหาน้ำพุใหม่หรือยังไม่เคยมีน้ำพุเลยน้ำพุตัวแรกเราในน้ำตัวนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อใหแก้ปัญหาทุกอย่างนะคะตัวนี้ดียังไงเห็นไหมตัวนี้มาพร้อมกับกล่องฟิลเตอร์ที่ขายนะสำหรับรุ่นสมาร์ทเนี่ยแค่390บาทคุณได้ทุกอย่างเลยนี่ได้ทั้งหัวนี่นะแล้วก็ได้ทั้งกลอง4ชั้นตัวนี้2ตัวได้ท่อซิลิโคนอันใหม่นี่แล้วก็ได้ตัวนี้อยู่ได้2เดือนกล่องเดียวเนี่ยอยู่ได้2เดือนในราคา390บาทนะตัวนี้ดียังไงบอกเลยเห็นแค่อย่างเงี้ยนะว่าเออมันมีช่องแล้วมันก็เสียบสปองหรือฟองน้ำเข้าไปแทรกตรงนี้ได้เนี่ยนะเห็นแค่นี้นะแต่แก้ปัญหาปั๊มตายปั๊มติดปั๊มดับปั๊มอ่อนแรงมันเป็นหัวนี่ไม่แน่ใจกล้องเห็นไหมเอ่ยตัวนี้น้ำอ่ะมันจะเข้ารูนี้ผ่านตัวสปองฟองน้ำตัวนี้ก่อนที่จะเข้าไปที่แกนแม่เหล็กนะตัวนี้แค่นี้เองเห็นว่ามันมีชั้นกรองขั้นตรงนี้แค่นี้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันดีมากก็คือขนน้องไม่เข้าไปปานในตัวแกนแม่เหล็กแล้วก็คาบอาหารเศษอาหารใหญ่ๆหรือว่าคาบอะไรที่มันอาจหลุดลอดจากกรองลงไปอ่ะมันก็จะเข้าไปติดตัวนี้มันก็เลยทำให้ปั๊มตัวนี้ใช้งานได้ยาวนานโดยที่แทบจะไม่มีการเคลมปั๊มกลับมายังไม่เคยได้เปลี่ยนซ่อมปั๊มตัวนี้เลยนะจริงๆแค่นี้แค่มีฟองน้ำขั้นให้แค่นี้เลยช่วยให้ปั๊มเนี่ยมันไม่ตันอะแล้วตัวแกนแม่เหล็กมันไม่พังอะช่วยได้เยอะมากเลยจริงๆใช้แอปมี่โฮมนะคะใครที่ใช้แอปมี่โฮมอยู่จริงๆอะเสี่ยวมี่มีอุปกรณ์อะหลากหลายมากไม่ใช่เฉพาะของสัตว์เลี้ยงนะคะอาจจะมีที่ฮิตกันก่อนหน้านี้เครื่องฟอกอากาศเสี่ยวมี่อันนี้คนก็ใช้เยอะพัดลมเสี่ยวมี่คนก็ใช้เยอะแล้วก็พวกหลอดไฟพวกไฟอัตโนมัตินู่นนี่นั่นที่เชื่อมกับแอปมี่โฮมนะคะบอกเลยใครที่เป็นสาวกเสี่ยวมี่นะน้ำพุตัวนี้มีทีเด็ดอ่ะเดี๋ยวบอกเอาฟีเจอร์เบสิกก่อนฟีเจอร์เบสิกคือปุ่มแรกเปิดปิดค่ะแค่นี้สามารถเปิดปิดผ่านแอปได้นี่กดปิดไปแล้วเห็นไหมน้ำพุหยุดทำงานแต่น้ำยังอยู่ในแอ่งให้น้องได้ทานน้ำต่อได้นะกดเปิดปุ๊บนี่ทำงานเรียบร้อยแล้วนี่คือปุ่มเปิดปิดอยู่ที่บนแอปนะคะเราเปิดปิดได้หรือเราจะปรับโหมดก็ได้ปรับไปโหมดสมาร์ทหรือปรับไปโหมดเบสิกสแตนดาร์ดก็ได้นะคะส่วนอันนี้มันจะเขานับเวลาแผ่นกองเฉยๆอย่างเราเริ่มที่จะลงวันนี้มันจะนับ30วันที่30แล้วมันจะนับย้อนหลังพรุ่งนี้ก็เป็น29เพื่อเตือนเราว่าเฮ้ยเดือนนึงแล้วนะเปลี่ยนแผ่นกองได้แล้วประมาณนี้นะคะก็จะมีเท่านี้แต่ช้าก่อนอะไรแต่ช้าก่อนมี3ปุ่มเล็กๆตรงนี้บางคนอาจจะไม่เคยได้มากดนะเพราะว่าน้ำพุอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีฟีเจอร์แค่นี้แหละประมาณนี้แหละเปิดปิดเปลี่ยนโหมดแล้วก็เช็คเอาท์ฟิลเตอร์กำหนดวันพอหลังจากที่ฟิลโอ้ยน้ำไหลหลังจากที่ฟิลเตอร์ครบกำหนดใช่ไหมก็มากดรีเซ็ตในแอปหรือกดรีเซ็ตด้านใต้ก็ได้นะคะตัวปุ่ม3ปุ่มด้านบนที่เป็นปุ่มเซตติ้งนะคะมันจะมีอันนี้เบอันอื่นมีคืออินดิเคเตอร์ปิดแสงไฟเห็นไหมบางทีอ่ะเราอยู่ในห้องนอนแล้วเราวันนี้ฉันรู้สึกว่าแสงแยงตาก็ปิด
ปิดไฟได้ปิดยังเอ่ยปิดแล้วเนาะปิดแล้วอ่ะแล้วก็เปิดกลับมาได้อ่ะเปิดไฟที่หน้าจอแต่จริงๆแล้วไฟมันเล็กนิดนึงเล็กนิดเดียวนะคะแล้วอันนี้ยังไม่เจ๋งพอสิ่งที่เจ๋งคืออะไรรู้ไหมตัวนี้ค่ะโหมดออโตเมชันโหมดออโตเมชันมันตั้งอะไรได้นี่กดบวกไปถ้าคุณเป็นสาวก Xiaomi คุณใช้หลอดไฟ Xiaomi ที่เดินผ่านแล้วติดๆดับๆอ่ะเคยเห็นไหมตัวนั้นน่ะที่มันเป็นตัวเซ็นเซอร์อัตโนมัติพอมีคนอยู่ที่บ้านหรือมีความเคลื่อนไหวอ่ะตัวหลอดไฟจะติดใช่ไหมเราสามารถผูกกับหลอดไฟได้กับน้ำพุตัวนี้อ่านี่ใครยังไม่เคยลองมีน้ำพุตัวนี้นะแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆของ Xiaomi นะเช่นถ้าสมมติว่าไฟที่เราเชื่อมไว้แล้วนะ Xiaomi ติดเด่นให้น้ำพุติดเหมือนกับว่าจับความเคลื่อนไหวได้อันนี้ประหยัดไฟขึ้นไปกว่านั้นอีกคือถ้าสมมติว่าเราตั้งโหมดธรรมดาก็ได้อะเราตั้งโหมดธรรมดาไว้ให้มันทำงานตลอดเวลาเลยแต่ถ้าไฟ Xiaomi ดับให้น้ำพุติดถ้าไฟ Xiaomi ติดให้น้ำพุติดทำได้อ่ะใครมีอุปกรณ์ของ Xiaomi ลองไปเชื่อมกันดูนะคะที่โหมดนี้เลยเข้ามาที่ setting ด้านขวาบนนะนี่ setting ขวาบน3จุดนะคะแล้วเข้ามาที่เมนู automation นะมันจะมีให้เพิ่มเหมือนแบบเขาจะเขียนว่า smart scene เหมือนกับว่าเป็นแบบให้เพิ่มเงื่อนไขอะให้เพิ่มเงื่อนไขว่าคุณจะตั้งให้มันฉลาดยังไงกดบวกค่ะแล้วเลือกอุปกรณ์ว่าถ้าอุปกรณ์จุดๆๆทำงานหรือไม่ทำงานหรือใดๆก็ให้ตัวน้ำพุทำงานโคตรเจ๋งโอเคนะวันนี้หมดเวลาแล้วใช่ไหมเอ่ยโอเคค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะอ่ะพักสักครู่แป๊บนึงนะคะพี่ตีนมานั่งก่อนเร็วพี่ตีนเชอร์รี่บาร์จี้